สร้างฝันให้เป็นไปแต่หากเราร่วมมือต่อเติมลมหายใจวันที่หวังนั้นคงไม่ไกลเพื่อประเทศไทยของทุกคนเราจะทำอย่างซื่อตรงขอแค่เธอจงไว้ใจและศรัทธาแผ่นดินจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขให้เธอประชาชนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมพลตรีวีระชนสุคนธปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับขออนุญาตนำท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคืนความสุขให้กับคนในชาตินะครับท่านผู้ชมครับเป็นประจำในทุกค่ำคืนวันศุกร์เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีจะได้ใช้ห้วงเวลาช่วงนี้นะครับให้เป็นประโยชน์เพื่อบอกเล่าแล้วก็ชี้แจงทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนถึงการทำงานแล้วก็ถึงนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลเนี่ยในการนำประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมครับในโอกาสนี้เนี่ยต้องบอกว่ารายการคืนความสุขของเราเนี่ยเป็นรายการที่มีความพิเศษมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าวันนี้ผมมาอยู่ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งอยู่ในโอกาสที่ท่านนายกเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการนะครับและขณะนี้ผมได้อยู่กับท่านนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับท่านนายกครับปกติเนี่ยในช่วงเริ่มต้นของรายการของเราเนี่ยท่านนายกก็มักจะมีเรื่องราวต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็เป็นเรื่องของการให้กำลังใจเป็นการชื่นชมบุคคลที่มีความสามารถรวมทั้งคนที่สามารถจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้วันนี้ท่านนายกมีอะไรอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ไหมครับก็คงเป็นเรื่องของความชื่นชมนะครับความสามารถของเด็กไทยที่เราเคยพูดกันว่าเด็กไทยนั้นไม่เคยแพ้ใครในโลกนะครับได้ไปคว้ารางวัลใหญ่3รายการจากการแข่งขันโครงการวิทยาศาสตร์วิศวกรรมระดับโลก Intel ICEP 2016นะครับครั้งที่67ที่เมืองฟีนิกซ์มณฑลรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อวันที่8ถึง14พฤษภาคม2559อันนี้เป็นการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสหรัฐนะครับมีตัวแทนนักเรียนจาก80ประเทศทั่วโลกกว่า 1,800 คนนะครับลงชิงชัยก็ขอแสดงความดีกับเยาวชนทั้ง4คนนั้นด้วยนะครับได้แก่จากโรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์จังหวัดเชียงรายโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกรุงเทพนะครับรวมทั้งครูผู้ปกครองและผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จสิ่งที่น่าสนใจก็คือผลงานวิจัยช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องเกษตรกรนะครับผู้เลี้ยงหนอนไหมนะครับเพื่อลดต้นทุนแรงงานลดต้นทุนการผลิตเพิ่มผลผลิตอันนี้เป็นแนวทางของรัฐบาลอยู่แล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งเสริมการวิจัยสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อจะยกระดับภาคเกษตรกรรมไทยแลนด์ 4.0 อันที่2ก็คือการแต่งกายชุดไทยพร้อมกับคำว่ายิ้มสยามนะในระหว่างการจัดแสดงผลงานมีความงดงามเผยแพร่ความเป็นไทยมีภาพลักษณ์อดีตไปในตัวด้วยเราก็ได้ประโยชน์ของต่อไงครับอันนั้นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าในระหว่างที่เราอยู่กันที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแห่งนี้เนี่ย มีเรื่องราวสำคัญสำคัญ เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับเป็นเรื่องของงานระดับโลกงานหนึ่งนะครับก็คือการแข่งขันโปรแกรมเมอร์ระดับโลกที่ภูเก็ตครับท่านนายกมีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างไรครับจะเป็นประโยชน์อย่างไรกับประเทศไทยก็อันนี้จะเห็นได้ว่าเราก็มีความทันสมัยนะต่างประเทศเขาก็จัดกันขึ้นมาเราก็จัดของเราขึ้นเองด้วยนะครับทั้งนี้เพื่อให้เกิดการสอดประสานสร้างกระบวนการเรียนรู้สร้างแรงจูงใจให้กับเด็กเราด้วยนะครับเราก็เป็นการจัดในประเทศของเราที่ภูเก็ตนะเป็นครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียนเพราะที่ผ่านมานั้นจัดในประเทศยักษ์ใหญ่สหรัฐแคนาดาจีนญี่ปุ่นรัสเซียเพราะนั้นก็เป็นโอกาสสำคัญของไทยในการที่จะแสดงศักยภาพและความพร้อมในด้านการพัฒนาด้านทีทางของไทยนะครับก็ต้องขอขอบคุณกระทรวงไอซีทีสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และผู้เกี่ยวข้องนะครับ IBMแล้วก็ทีมนิสิตศึกษาที่เป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก128ทีมจาก40ประเทศมีจากไทย2ทีมใช่ไหมจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับประโยชน์ที่ผมเห็นว่ามีความสำคัญก็คือว่าด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มันจะเป็นการจุดประกายนักคอมพิวเตอร์รุ่นยาว
ให้เป็นนักคอมพิวเตอร์ระดับโลกในอนาคตส่งเสริมกระบวนการด้านความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็นทีมการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่แถบ 4.0 อันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่ามันต้องมีการพัฒนาทางในเชิงปัญญาประดิษฐ์นะเพราะนั้นถ้าเราไม่เรียนรู้เรื่องเหล่านี้มันก็จะไปไม่ได้หรอกเพราะว่าโลกวันนี้มันต้องไปด้วยเทคโนโลยีแล้วก็ใช้เศรษฐกิจดิจิทัลเป็นตัวแรงขับเคลื่อนนะด้านที่2ก็คือด้านเศรษฐกิจนั้นเราก็ได้มีการฝึกฝนเยาวชนอาสาสมัครให้มีการจัดการระดับโลกด้วยโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของประสบการณ์นอกโรงเรียนเพื่อจะสร้างงานสร้างรายได้การท่องเที่ยวและบริการสินค้าท้องถิ่นสินค้าชุมชนเป็นการเปิดประตูไทยสู่สายตาชาวโลกนะก็มีผู้มาร่วมงานประมาณ 1,300 คนก็ถือว่าไม่น้อยนะทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมาด้วยนะครับครับท่านนายกครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวต่างๆเหล่านี้การจัดการประชุมในประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่งานนี้เกิดขึ้นเป็นงานแรกแต่ว่ามีหลายงานแล้วครับเกิดขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีการกล่าวถึงมากนักตรงนี้เนี่ยครับท่านนายกมองว่าจะเป็นโอกาสอย่างไรกับประเทศไทยถ้าเรามีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมาก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 เพิ่มขึ้นเนี่ยครับคือสิ่งสำคัญก็คือเราจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับต่างประเทศเขาด้วยและอันที่สองก็คือสร้างแรงจูงใจให้กับคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจในเรื่องเหล่านี้เพราะเป็นอนาคตของคนไทยของเยาวชนไทยทั้งสิ้นโอกาสที่จะเกิดขึ้นแหละครับก็คือในเรื่องการพัฒนากิจกรรมไมซ์นะครับที่เรียกว่าการประชุมองค์กรการประชุมขนาดเล็กซึ่งปีนี้ผมได้ไปงานว่ามีสถิติสูงขึ้นนะจากการจัดกิจกรรมไมซ์เนี่ยแล้วก็สร้างอินเซนทีฟในการจัดนำเที่ยวคอนเวนชั่นการประชุมนานาชาติการประชุมขนาดใหญ่เอ็กซิบิทนิทรรศการการแสดงสินค้าทั้งนี้ก็เพื่อจะนำรายได้เข้าสู่ประเทศกระจายรายได้ไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่องท่องเที่ยวบริการโรงแรมร้านอาหารท้องถิ่นนะครับก็ถ้าดูจากสถิติแล้วรายจ่ายนักท่องเที่ยวประมาณสัก 4-5,000 บาทต่อคนต่อวันเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ภาพลักษณ์ของประเทศในภาพรวมด้วยเช่นการโปรโมทสินค้าบริการของไทยไม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้อาหารนวดแผนไทยสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าธรรมชาติที่งดงามของบ้านเราเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเผยแพร่ไปได้มากขึ้นครับโอกาสที่2ก็คือการแสดงบทบาทนำในเชิงพื้นที่ในนะครับด้านความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเช่นการประชุมกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่เรียกว่ากลุ่ม G77 มีสมาชิก134ประเทศเราก็ได้เผยแพร่แนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนใช้หลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของบาทวิหัวนะครับเพื่อจะได้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาตินะ SDG นะครับประการต่อไปคือการประชุมร่วม15ชาติเพื่อจะแก้ปัญหาการย้ายถิ่นแบบไม่ปกติในมหาสมุทรอินเดียจุดยืนของไทยก็เราก็ต้องแบบตามหลักการสากลนะครับกฎหมายระหว่างประเทศด้วยและมีการช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมควบคู่กับการดูแลความมั่นคงผลประโยชน์แล้วรักษาภาพลักษณ์ของชาติเราต้องแก้ที่ต้นเหตุนะการทำอะไรก็ตามต้องแก้ต้นเหตุการมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางถ้างั้นเราก็มาแก้ปลายทางตลอดมันก็เป็นปัญหากับประเทศเราประเทศเราก็จะกลายเป็นแหล่งรวบรวมอะไรการอพยพแบบไม่ปกติใช่ไหมมันก็เป็นแหล่งผลประโยชน์ต่อไปก็เป็นขบวนการค้ามนุษย์อะไรทำนองนี้มันเป็นอันตรายกับบ้านเรานะครับและข้อสำคัญก็คือว่าถ้าหากเราทำบ้านเมืองเราเนี่ยมีความมั่นคงสงบเรียบร้อยมันก็จะนำไปสู่ความมั่งคั่งใช่ไหมความมั่นคงเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนนะครับไม่ใช่เรื่องของทหารตำรวจหรือพลเรือนเท่านั้นทั้งประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนล้วนแต่มีส่วนส่งเสริมสร้างความคงภายในประเทศได้ด้วยแล้วก็ส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศอย่าไปอะไรเขียนกันให้ร้ายกันจนเกินไปนะครับผมไม่รังเกียจอะถ้าจะเขียนในข้อเท็จจริงแต่ถ้าเขียนอะไรที่มันบิดเบือนมากๆเขียนในเรื่องความแย่งมากๆสายตาชาวต่างชาติเขาก็มองเราไม่ดีเพราะฉะนั้นไทยในประชาคมโลกมันก็เสียหายแล้วผมถามว่ามันได้อะไรขึ้นมาไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยวันนี้เรากำลังปฏิรูปประเทศอยู่ไงใช่ไหมท่านโยครับแล้วก็ยังมีข่าวดีอีกหลายข่าวนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่ทุกคนเรียกว่าจับตามองก็คือเรื่องของเศรษฐกิจครับล่าสุดเนี่ยมีการประเมินว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยจะมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมากกว่าไตรมาสที่แล้วนะครับทั้งนี้เนี่ยมีบางคนก็วิเคราะห์ไปว่านั่นก็เป็นเพราะว่าประเทศเราเนี่ยมีวิสัยทัศน์ของประเทศที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งให้เป็นประเทศที่มั่นคงแล้วก็ประชาคนมั่งประชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืนแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยได้ให้ความสำคัญกับการดูแลเสถียรภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงซึ่งทุกคนเนี่ยทุกภาคส่วนมองว่าเป็นรากฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจตรงนี้ท่านนายกมองยังไงครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์ต่างๆรวมทั้งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเองก็มองว่าเศรษฐกิจไทยกำลังมีการเจริญเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็
ตรงนี้เนี่ยอยากจะเรียนถามว่าท่านนายกมองว่าอะไรเป็นสาเหตุสำคัญหรือว่าสิ่งอะไรที่รัฐบาลทำแล้วสามารถก่อให้เกิดสิ่งนี้ครับคือผมคิดว่าเราต้องมาดูตรงนี้ก่อนนะว่าเราต้องมองเศรษฐกิจมหาภาคและก็จุลภาคพร้อมกันไปด้วยมาภาคก็คือการทำโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ของไทยเรานะครับให้เข้มแข็งในทุกมิติไม่ว่าจะขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็ก SME สตาร์ทอัพต่างๆเหล่านี้มันต้องแข็งแรงขึ้นนะมีความเชื่อมโยงเกื้อกูลซึ่งกันและกันทั้งต้นทางกลางทางปลายทางใช่ไหมนี่ระดับจุลภาคก็ต้องมาดูสินค้าต่างๆที่เรามีเป็นจำนวนมากคือสินค้าทางการเกษตรพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีรายได้น้อยสำหรับเรื่องเศรษฐกิจด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเราในช่วงนี้นะไตรมาสแรกปีนี้ขึ้นเป็น 3.2% ใช่ครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี57นะก่อนเราเข้ามาเนี่ยมันติดลบ 0.7 ครับเห็นได้ว่าก็ขึ้นมานะครับที่เศรษฐกิจโลกมันก็มีปัญหาขนาดนี้นะแสดงว่ารัฐบาลก็กำลังแก้ปัญหาได้ค่อนข้างจะถูกวิธีแล้วเพราะนั้นถือว่าเป็นการขึ้นสูงสุดในรอบ3ปีนะในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจหลายประเทศยังไม่ดีเช่นการขยายตัวของสหรัฐก็ยังเป็นลบขยายตัวต่ำสุดในรอบ8ไตรมาสเศรษฐกิจจีนต่ำสุดในรอบ 6-7 ปีเพราะนั้นการที่เศรษฐกิจไทยสามารถขยายตัวต่อเนื่องได้เนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีนะแล้วก็เป็นความร่วมมือจากพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคราชการประชาสังคมภาคธุรกิจครับรวมความไปถึงพี่น้องเกษตรกรซึ่งเป็นกำลังสำคัญคในการพัฒนาประเทศเนี่ยทำยังไงเขาจะมีเงินใช้ที่เพียงพอนะมันก็ตามไปสู่ว่าเราจะทำสิ่งนี้ได้สำเร็จก็คือว่ากุญแจสำคัญมันต้องมีทั้งกุญแจไขกล่องใหญ่ของเล็กไงกล่องใหญ่ก็ไปไขของรัฐบาลของระดับบนนนกิจกรรมข้ามชาติอะไรต่างเหล่านั้นเพราะกุญแจไขกล่องเล็กเนี่ยกล่องเล็กแต่มันมีคนเยอะก็คือเกษตรกรนั้นกุญแจความสำเร็จอันล่างเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเราก็ต้องไปขับเคลื่อนภาคการเกษตรเกษตรกรที่มีรายได้น้อยแล้วพอยิ่งวันนี้มีปัญหาเรื่องน้ำเข้ามาอีกมันก็เลยทำให้รายได้เขาลดลงใช่ไหมรัฐบาลก็หาทุกวิถีทางนะทุกมาตรการนะครับในการที่จะส่งเสริมให้กับเขาปัจจัยการผลิตบ้างค่าเช่าที่นาบ้างการใช้เครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือบ้างแต่อย่างไรก็ตามราคามันก็ยังไม่เพียงพอคือส่วนต่างของต้นทุนกับต้นทุนการผลิตกับราคาขายที่ได้วันนี้เพราะโลกมันเศรษฐกิจมันตกไงนะแล้วโลกมันก็ราคามันก็ลดลงโดยเฉพาะการเกษตรเนี่ยเราก็ต้องไปหาดูที่ว่าเอ๊ะแล้วชาวนาจะอยู่ได้อย่างไรหรือพืชไร่พืชสวนผลไม้ทำยังไงเราก็ต้องมาแก้ทั้งระบบอีกแหละทั้งคนปลูกทั้งต้นทุนการปลูกนะการตลาดนะเราก็ถึงไปสู่การใช้ปัจจัยร่วมกันทำงานร่วมกันก็โดยใช้คำว่าประชารัฐประสานพลังซะนะประชาชนเอกชนรัฐบาลแนวทางต่างๆนั้นก็ต้องไปดูที่สาเหตุหลักแห่งปัญหาถ้าจะดูชาวนาดูตรงไหนต้นทุนของเขานะแล้วก็รายได้ของเขามันจะมาจากตรงไหนรัฐบาลก็จะได้ไปส่งเสริมได้ถูกจุดวันนี้ก็จะสั่งการให้กระทรวงเกษตรกระทรวงมหาดไทยเข้าไปหาข้อมูลที่ชัดเจนขึ้นเป็นพื้นที่นะเป็นภูมิภาคเป็นจังหวัดกลุ่มจังหวัดแล้วแต่ผมเคยพูดมาหลายครั้งแล้วเพราะมันขึ้นอยู่กับน้ำด้วยพูดถึงตลาดด้วยถ้ามันมากเกินไปตลาดมันก็ราคาตกใช่ไหมแล้วถ้าชาวบ้านไม่เข้มแข็งปลูกอย่างเดียวขายไม่เป็นอีกมันก็ต้องไปผู้ค้าพ่อค้ากลางเป็นคนกำหนดราคาวันนี้เราสามอย่างเนี่ยมาค่าข้าวกันให้หมดแต่ผมว่ายังไม่พอยังไม่ถูกใจผมอยากให้พี่น้องเกษตรกรยิ้มออกยิ้มได้ทันทีนะแม้งก็ถ้าจะเห็นสังเกตนะผมสงสารเขาตรงที่หน้าเขาดำนะหน้าเหี่ยวย่นอะไรต่างเหล่านี้ทั้งที่อายุไม่มากนักหรอกเพราะเขาตากตำคราวนี้มันจะให้มีความสุขอย่างเดียวคือทำการเกษตรอย่างเดียวหรือเกษตรเชิงเดียวมันก็ไม่ได้จะทำข้าวอย่างเดียวก็ไม่ได้มันอาจจะต้องทำไร่นาส่วนผสมใช่ไหมที่ไหนมีน้ำที่ไหนไม่มีน้ำที่ไหนดินดีที่ไหนไม่มีมันต้องไปแบ่งกันให้ชัดเจนคือการสนิทของรัฐบาลทำได้แต่เพียงว่าพื้นที่นั้นภูมิภาคนั้นน้ำเท่านั้นอะไรต่างๆรัฐประชาชนก็ต้องมาดูที่ว่าในพื้นที่เราอยู่ในพื้นที่แบบไหนที่เราทำอากริแมปไปไงนะมีน้ำไหมดินดีไม่ดีก็ต้องไปดูกันตรงนั้นพอดูนั้นเสร็จแล้วจะมาดูอะไรแล้วจะปลูกอะไรดีตรงไหนปลูกข้าวแล้วได้ผลราคาดีก็ปลูกไปตรงไหนที่ไม่ได้ต้องไปปลูกพืชอย่างอื่นหรือบางทีมันจะต้องปลูกผสมผสานกันที่เรียกว่าไร่นาส่วนผสมมีทั้งข้าวมีทั้งพืชมีทั้งพืชผักผลไม้ที่มันยังไงก็มีกินไม่ต้องไปซื้อเขาเมื่อไม่ซื้อข้าวสักอย่างมันก็รายจ่ายมันลดลงใช่ไหมใช่ครับเพราะนั้นกำไรลดลงมันก็ยังพออยู่ได้แล้ววันหน้ามันก็จะต้องดีขึ้นเพราะนั้นผมอยากให้ฟังคำแนะนำรัฐบาลนะวันนี้จะมีศูนย์ของกระทรวงเกษตรนะแล้วก็มีทั้งในหมู่บ้านด้วยศูนย์ก็เลยรู้นะแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังจะไปตั้งของกรมลอยบ้าง
7,800 กว่าศูนย์น่ะครับคือจะแนะนำประชาชนทั้งหมดว่าควรจะต้องทำอะไรผมบังคับไม่ได้ครับเพราะนั้นคนมีที่นา5ไร่10ไร่15ไร่20ไร่ควรจะทำอะไรเดี๋ยวเขาจะแนะตรงโน้นครับนะแล้วเขาจะมาดูเรื่องการตลาดให้ด้วยนะไม่งั้นมันก็จะทับท้อนไปหมดอ่ะยังไงก็กำไรน้อยเหมือนเดิมครับสิ่งสำคัญประการนึงก็คือเราจะต้องรวมกันให้ได้รวมกลุ่มให้ได้กลุ่มปลูกข้าวกลุ่มปลูกไร่นาถั่วผสมกลุ่มปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์ทำนองเนี้ยรัฐจะได้ส่งเสริมได้ถูกช่องทางบางอันส่งเสริมแค่ต้นทุนบางอันส่งเสริมแค่อะไรการตลาดใช่ไหมให้เข้มแข็งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วให้ความรู้เข้าไปเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์มันอาจจะยากนะในการทำเข้าใจกับประชาชนผมเห็นใจจริงๆนะเพราะนั้นถ้าทุกคนจะเรียนรู้ง่ายๆก็ไปดูที่เขาสำเร็จสิแล้วก็ฝากผู้ว่าไปด้วยแล้วกันผู้ว่าแม้กระทั่งกระทรวงเกษตรบางทีเรียกเข้ามาอบรมหรือไปอบรมให้เขาบางทีก็ไม่เข้าใจครับเพราะเขาไม่เห็นครับแล้วถ้าเขาเห็นมาเนี่ยเขาจะไปทำที่เขา5ไร่10ไร่15ไร่เปลี่ยนจากทำนาไปเป็นอย่างอื่นได้ด้วยนะไม่ต้องบังคับเขาให้แต่จะต้องพาไปดูที่เขาทำ15ไร่ดินแบบนี้น้ำแบบนี้เขาทำได้กำไรไร่ละ30,000-35,000เช่นปลูกถั่วเขียวครับหรือถั่วเหลืองแล้วแต่ที่บางครั้งเราก็ขาดแคลนนะครับข้าววันนี้เป็นปัญหาสำคัญเพราะว่าอะไรน้ำมันน้อย คุณภาพข้าวมันก็ไม่ได้ลงสีเขาซื้อในราคาที่มันถูกเมื่อหักลบต้นทุนบางทีมันขาดทุนจากต้นทุนที่ซ้ำไปต้นทุนเราใช้เยอะด้วยแล้วก็น้ำแรงข้าวก็เม็ดรีบข้าวก็ไม่ดีก็ต้องถูกตัดราคาลงไปไงเนี่ยมันความไม่พอเพียงมันเกิดขึ้นเพราะนั้นเราต้องบูรณาการให้ได้นะครับส่งเสริมให้ได้ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งก็ต้องอย่าไปเชื่อฟังคำบิดเบือนนะบางทีมันก็บิดเบือนอย่างโน้นอย่างนี้ไปว่ารัฐบาลนี้ไม่เอาจริงเอาจังผมอยากจะกราบเรียนว่าผมว่าคิดละเอียดนะทุกวันทุกคืนเนี่ยนั่งคิดเลยจะทำยังไงให้ชาวนาอยู่ดีกินดีแต่ทุกคนต้องการเร็วไงครับซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะหลายอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้วปัญหาเรื่องน้ำปัญหาเรื่องดินที่มันเสื่อมคุณภาพปัญหาเรื่องการใช้ปุ๋ยปัญหาเรื่องของการอะไรล่ะเมล็ดพันธุ์ไม่เพียงพอใช่ไหมปัญหาการตลาดโอ้ยมันพันกันไปหมดอ่ะเพราะนั้นต้องเร่งบูรณาการใครทำได้ดีแล้วก็พี่จูงน้องใช่ไหมเพื่อนจูงเพื่อนอย่าไปอิจฉาเพื่อนกลัวเพื่อนจะรวยกว่าหรือจะรวยทันไม่ต้องนะต้องช่วยกันเพื่อจะลดความขัดแย้งความขัดแย้งเกิดจากความยากจนถ้าเป็นทุนใหญ่ใช่ไหมมันก็จะมีคนนำมาขัดแย้งเพราะนั้นถ้าเราขัดแย้งกันมากๆเนี่ยชาวนาก็เดือดร้อนอะไรผู้ประกอบที่อิสระก็เดือดร้อนมีรายชีพเดือดร้อนจากอะไรเดือดร้อนจากการใช้กฎหมายเข้าไปอีกนะเพราะหลายอย่างมันไม่อยู่ในกรอบของกฎหมายไงพอเราบรรลือมาแก้ครับแก้ปัญหามันก็เกิดความขัดแย้งครับแต่ว่าแย้งมันก็มีคนบิดเบือนมันก็เลยทำให้ความสงบเรียบร้อยมันมีปัญหาอีกใช่ไหมมีการประท้วงมีการเรียกร้องราคาจะให้รัฐไปส่งเสริมงบมาในการที่ให้เปล่าครับซึ่งผมอยากจะกราบเรียนว่าโลกนี้ไม่มีอะไรได้เปล่าๆนะอย่างน้อยท่านต้องเข้มแข็งอย่างน้อยท่านต้องขยันขันแข็งด้วยตัวเองทำงานไม่มีที่ไหนในโลกนี้ไม่ทำงานแล้วได้เงินเว้นแต่เรื่องทุจริตเพราะนั้นอย่าไปส่งเสริมเรื่องเหล่านี้เราต้องสร้างบรรยากาศในการลงทุนนะให้สังคมเข้าใจรวมกลุ่มกันให้ได้ไม่ใช่ไปแบ่งประชาชนเป็นคนละพวกคนละฝ่ายเข้าไปอีกมันก็สร้างบรรยากาศความขัดแย้งตามมาสู่ประชาธิปไตยมาสู่การใช้กฎหมายมาสู่การอ้างว่าละเมิดสิทธิประชาชนเข้าไปอีกสิ่งเหล่านี้มันทำให้โลกข้างนอกมองเราไม่ดีนะคงไม่ใช่อย่างเดียวอ่ะที่ว่าผมเข้ามาแบบนี้อะไรแบบนี้เพราะผมเข้ามาทำแก้ไขผมก็รู้ตัวของผมเองอยู่แต่ผมพยายามจะทำให้สิ่งที่ผมเข้ามาเนี่ยจากวิกฤตของผมเป็นโอกาสให้กับท่านท่านก็ต้องร่วมกับผมนะสร้างบรรยากาศในการลงทุนสร้างความแข็งในต้นทางกลางทางปลายทางให้กับผมนะอยากให้ทุกคนช่วยกันแบบนี้ได้ไหมผมคิดว่าปัญหาอย่างนึงที่มันทำให้เรายังต้องเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้อยู่ก็คือเรื่องของการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนนะครับอันนี้มันสำคัญเพราะว่าอะไรเราก็พยายามพูดนะผมพูดเนี่ยเอาละฟังไม่ฟังผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมคิดว่าฟังผมหน่อยนะครับอย่างน้อยก็เป็นประโยชน์หรือใครไม่ได้ฟังก็ฝากคนอื่นเขาฟังแล้วก็ถามที่ผมพูดอะไรไปบ้างแล้วก็ติดตามหนังสือพิมพ์ที่บางเล่มบางคอลัมน์เขาก็เขียนดีใช่ไหมครับโอ้ยหลายเรื่องนะที่ผมดูในหนังสือพิมพ์ทุกเล่มอ่ะอาจจะเล่มทุกเล่มเว้นแต่ด้านอะไรหน้าปกอ่ะเขาเรียกอะไรเคสของมันอ่ะพาดหัวข่าวหน้าพาดหัวข่าวรุนแรงทั้งสิ้นแต่ข้างในเนี่ยมันดีนะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องกฎหมายเรื่องต่างๆที่มันดีขึ้นทุกอย่างไอ้ข้างหน้าการเมืองแต่ข้างในเนี่ยมันพูดถึงความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นคนไปดูความขัดแย้งมันก็เลยไม่ไปดูไอ้ความก้าวหน้าข้างในนี่แหละคือสิ่งที่เป็นปัญหาของประเทศไทย
ถ้าท่านอยากให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นเหรอท่านก็ช่วยกันอธิบายท่านก็ลดสิ่งที่มันจะไม่เข้าใจลงไปบ้างด้วยการชี้แจงในข้อเท็จจริงโดยไม่บิดเบือนนะครับถ้าเราแก้กันได้อย่างนี้นะส่งเสริมการบูรณาการกันส่งเสริมความเข้าใจกันทุกมิติความขัดแย้งก็หมดสิ้นไปครับผมความเชื่อมั่นในการลงทุนของต่างประเทศเข้ามาครับเวลาเขาเข้ามาก็จะไปกังวลรัฐบาลผมเนี่ยรัฐบาลคสช.เนี่ยก็จะต้องดูว่าการลงทุนของเขาเนี่ยจะต้องไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมครับมันจะต้องเป็นเศรษฐกิจสีเขียวมันต้องเป็นเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องเชื่อมโยงกับอะไรเกษตรอุตสาหกรรมด้วยครับเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมในเชิงที่สร้างสรรค์ใช่ไหมครับแล้วการไปถูกไทยแลนด์ 4.0 ใช้เทคโนโลยีเป็นพาร์ทเนอร์ใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับมันจะต้องทำให้ทุกอย่างมันสงบเรียบร้อยเขาเรียกว่าความมั่นคงจะเป็นบ่อเกิดของเศรษฐกิจของสังคมของการต่างประเทศการค้าของมันจะดีขึ้นมาเองถ้าเรายังทะเลาะเบาะแว้งกันไปเรื่อยๆไม่มีทางผมทำให้ตายผมก็ไม่เกิดนะหรือเกิดก็น้อยมากนะกลับมาที่ข่าวดีที่เรากำลังพูดถึงนะครับเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยครับหลายๆฝ่ายมองว่ากลไกประชารัฐเองก็มีส่วนท่านนายกมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงครับจริงๆแล้วจะบอกว่าผมมีความเห็นเหรอผมเป็นคนสั่งให้เกิดขึ้นมาเองครับผมดูแล้วว่าภาคธุรกิจเนี่ยที่ขนาดใหญ่ภาคข้ามชาติที่คนว่าเอื้อประโยชน์นั่นเป็นเรื่องของอดีตที่ผ่านมาก็ว่าไปวันนี้ผมต้องเอาเขากลับมาเพื่อจะส่งเสริมภาคประชาชนให้ได้นะเอาเอกชนธุรกิจเข้ามาจัดกลุ่มคณะทำงานแล้วก็มาขับเคลื่อนจะเห็นได้ว่าวันนี้มีการจัดตั้งบริษัทประชารัฐส่วนกลางแล้วก็ส่วนประจำพื้นที่เช่นจังหวัดต่างๆต่อไปก็ต้องมีครบปีนี้ต้องมีครบทุกจังหวัดนั่นแหละนะมันก็จะเป็นช่องทางทางการตลาดแล้วก็การสร้างแข่งให้เขาแต่ช่วงแรกเนี่ยภาคธุรกิจเอกชนเขาก็จะมาช่วยให้บริหารในระยะแรกแล้วก็การลงทุนเป็นลงทุนของภาคประชาชนและมีสัดส่วนที่เหมาะสมนะแล้ววันหน้าเขาก็จะถอนตัวออกไป คืออย่าไปกลัวว่าเขาจะมาอะไรรวบรวมผลประโยชน์ของประชาชนมาหลอกเขาอีกอะไรเขาอีกเขาทำไม่ได้เพราะผมไม่ให้เขาทำนะวันนี้ผมเคยบอกไปครั้งที่แล้ววันนี้ผมก็ย้ำไปกับผู้แทนบริษัทที่เจอกันเนี่ยที่ไปรับซื้อการปลูกข้าวโพดบนเขาเขารับปากกับผมแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะรีบประกาศไปเลยว่าในฤดูกาลนี้แหละเขาจะเลิกซื้อข้าวโพดที่ปลูกในพื้นที่ที่ผิดกฎหมายละเดือดร้อนละผมก็บอกว่าทางนั้นก็ไปดูด้วยนะถ้าเขาขายไม่ได้แล้วเขาจะไปทำอะไรกินไงครับนั่นแหละคือปัญหาถ้าเราแก้อย่างนึงไปเกิดปัญหาอีกอย่างนึงมันก็จะเป็นอยู่อย่างนี้ต่อไปเอาคนออกจากป่าไล่ออกไปแล้วก็ไปอยู่ไหนอ่ะไม่มีที่อยู่อีกครับรัฐบาลคิดแบบนี้ครับนะเพราะนั้นถ้าเราทำทุกอย่างให้เกิดความเข้าใจสร้างความเชื่อมั่นเชื่อมโยงเกื้อกูลซึ่งกันและกันมันก็จะทำให้ในประเทศมันแข็งแรงเจริญเติบโตจากภายในให้ได้ด้วยการทำประชารัฐมันจะโยงไปสู่ภูมิภาคไปสู่โลกนะเศรษฐกิจมันขับเคลื่อนไปด้วยกันไม่ใช่ว่าประเทศไหนจะทำการเกษตรอย่างเดียวแล้วมันจะรวยเป็นไปไม่ได้ครับหรือบ้านไหนอำเภอไหนเมืองไหนมันจะมีแต่เศรษฐกิจด้วยเกษตรการเกษตรอย่างเดียวมันก็ไม่ได้อีกมันต้องไปทั้งอะไรการเกษตรอุตสาหกรรมสีเขียวใช่ไหมแล้วกิจกรรมอื่นๆที่มันเป็นรายได้ถ้ามันยังไม่พอเหรอรัฐบาลก็มีแนวทางในการที่จัดจ้างงานนะจ้างงานต้องทำงานจริงๆนะไม่ใช่เอาเงินไปให้เฉยๆก็ต้องออกแรงงานนะมาขุดลอกคูคลองแหล่งน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้ก็มีเงินจ่ายเขาวันนี้รัฐบาลเดินทุกอันใช้เงินรวมๆแล้วหลายแสนนะมีสัก10มาตรการได้มั้งนะการกระตุ้นเศรษฐกิจของเราเนี่ยที่มันดีขึ้นวันนี้อ่ะมันอาจจะเป็นช่วงนึงที่การใช้จ่ายภาครัฐมันออกมาไงเพราะเราลงทุนทุ่มเงินมหาศาลลงไปในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบ้างอะไรต่างๆที่มันเป็นรายจ่ายมากๆสูงๆภาครัฐครับที่มันผ่านมามันต้องอยู่ในขั้นตอนเพราะเงินมันเยอะไงมันก็ต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาให้เกิดความชอบธรรมถูกต้องแล้วมันถึงจะจัดซื้อจัดจ้างได้พอจะซื้อจ้างได้มันก็จะเริ่มขับเคลื่อนแล้วครับผมไอ้คนบริษัทมันก็ลงทุนมันก็ไปซื้อของนะเตรียมจ้างแรงงานต่างๆมันก็เกิดการหมุนเวียนของเงินเนี่ยเขาเรียกว่าการใช้จ่ายภาครัฐมันเกิดขึ้นแต่ภาคประชาชนก็ยังแย่อยู่เพราะว่ารายได้มันลดลงไงเพราะนั้นเราก็ไปเติมด้วยจ้างงานเติมด้วยมาตรการอื่นๆที่เขาให้ความแข็งเราให้คนทุกคนเท่ากันไม่ได้แต่ท่านต้องมาคิดที่ว่ารายได้ของเกษตรกรมันควรอยู่เท่าไหร่อย่างน้อยระยะนี้มันควรจะอย่างน้อยเดือนละหมื่นนะหรือปีละแสนเศษๆเลยมันทำได้ไหมล่ะถ้าไม่ได้ด้วยการทำเกษตรต้องไปทำอะไรอย่างอื่นแทนนี่ต้องช่วยกันคิดแบบนี้
การดูแลรายได้นะดูตั้ง10มาตรการเนี่ยนะครับทั้งผู้มีรายได้น้อยนะสนับสนุนเกษตรกรในเรื่องสินเชื่อ SME วงเงินรวมมากกว่า 64 แสนล้านนะมากนะแล้วก็เบิกจ่ายไปแล้ว 35 แสนล้านนะที่เหลือมันก็อยู่ในขั้นตอนต้องพิจารณาไม่ใช่ว่าใครเบิกมาแล้วก็ให้ไม่ได้เดี๋ยวมันเกิดหนี้สาธารณะหนี้อะไรหนี้ครัวเรือนเข้าไปด้วยนะครับคาดการณ์ว่าที่เหลืออีกปี59นี้ประมาณ 1.1 แสนล้านบาทนะครับก็จะสำเร็จนะไปด้วยกันนะอันนี้ร่วมมือทั้งรัฐข้าราชการแล้วก็เอกชนประชาชนนะครับปัจจัยอีกอันนึงก็คือการเร่งเบิกจ่ายเงินภาครัฐสู่ระบบเศรษฐกิจเหมือนกับมาตรการปูพรมนะครับเท่าเทียมทั่วประเทศผมจะไม่ทำที่เป็นพื้นที่นี้พื้นที่นั้นเพื่อให้มารักผมไม่จำเป็นผมต้องการให้เขารักชาติถ้าเขาจะรักชาติชาติต้องดูแลเขาในวิธีการที่ถูกต้องเขาต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแม้เขาจะกลับมาที่เดิมตลอดว่าใครให้เขาต้องรักคนนั้นครับนั้นผมบอกว่าผมไม่ใช่รัฐบาลไม่รักผมก็ได้แต่ถ้าทุกคนรักชาติทุกคนยอมรับในกติกาแบ่งปันเท่าเทียมมากบ้างน้อยบ้างมันก็ไปได้ใช่ไหมครับอีกอันที่คนมักจะว่ากล่าวว่าเรามองในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นหลักแล้วไม่บอกนักท่องเที่ยวมันจะว่าไงล่ะนักท่องเที่ยวมันขยายตัวในเกณฑ์สูงนะมีโน้มที่อย่างต่อเนื่องมีรายได้ถ้าได้ 1.6 ล้านล้านบาทนะเพิ่มจะมี5 8อีก100ละ10ก็เดิมคาดไว้ว่าไม่เกิน28ล้านไม่เกิน30ล้านวันนี้คาดการแล้วว่าน่าจะอยู่ทั้ง33ล้านก็ต้องดูเรื่องความปลอดภัยดูแลเรื่องอะไรล่ะการทุจริตการนอมินีต่างๆทั้งหมดดูทุกอันเลยแล้วเดียวกันต้องมาดูความปลอดภัยมาดูในเรื่องของการปรับปรุงเรื่องอะไรล่ะห้องส้วมห้องน้ำที่จอดรถใช่ไหมความสะอาดนะเพื่อจะชดเชยรายได้ที่ลดลงจากการส่งออกก็เอาท่องเที่ยวมาช่วยถ้าเราบอกว่าเอาลังเกียจท่องเที่ยวนี่มาแล้วทำให้บ้านเมืองสกปรกลังเกียจเขาได้ไหมล่ะรเราจะต้องให้สอนให้เขาอย่าทำเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะใครมาในประเทศไทยแล้วทำให้สกปรกเพราะคนเขาเยอะเขาก็อยากทำอะไรสบายๆเราก็ลงทุนหน่อยสิครับจ้างคนที่พูดภาษาเขาได้ไปยืนอยู่ในจุดที่เขาชอบทิ้งในจุดที่เขาชอบทำสกปรกไปยืนบอกเขาพอคอยเตือนเขาเดี๋ยวเขาก็เลิกทำไม่ใช่ว่าบทในรัฐบาลมาแก้ไขมันจะได้ไหมล่ะมันธุรกิจภาคเอกชนก็ต้องทำผมก็ทำได้เพียงว่ากำชับไปที่ว่าใครล่ะบริษัทไหนเอาทัวร์เข้ามาแล้วไม่ชี้แจงไปจ้างบักกุเทศที่ไม่ใช่คนไทยอีกนะที่ไม่มีข้อยกเว้นบางอันมันยกเว้นให้นะหรือไม่ก็ไม่กำชับดูแลเรื่องความสะอาดให้กับนักท่องเที่ยวเราเนี่ยผมว่ามันต้องช่วยกันอันนี้เราควรจะพูดจากับหรือทำความเข้าใจกับบริษัทท่องเที่ยวในภาพรวมเลยไหมครับเราพูดไปแล้วพูดไปหลายครั้งแล้วล่ะแล้วหลายบริษัทเขาก็ทำดีขึ้นนะครับมันก็มีบางบริษัทภาษาเล็กบ้างบางทีก็โดนไปดีกันบ้างอะไรกันบ้างวันนี้รื้อทุกอันครับกำลังไปตรวจว่าบริษัทมันถูกต้องจดทะเบียนไหมไกด์ถูกหรือเปล่าอะไรล่ะบริษัททางร้านที่จะต้องไปนำพาไปท่องเที่ยวไปซื้อของเหล่านี้มันของปลอมหรือไม่ครับโอ้มันพันกันไปหมดเลยนะครับไม่ใช่ว่ารัฐต้องการรายได้อย่างเดียวใครเข้ามาก็เข้ามาเราคิดบางคนบอกรัฐบาลเอาแต่เงินผมว่าแต่เงินรัฐบาลได้ที่ไหนเนี่ยมันได้เป็นรายได้ภาษีเท่านั้นเองภาษีการค้าภาษีอันที่ดีบุคคลแต่สิ่งที่ได้จริงคือใครเขาเอาเงินไปใช้ในท้องที่ใช่ครับประชาชนก็ได้ร้านอาหารก็ได้โรงแรมก็ได้เราได้แต่ภาษีอย่างที่เขาได้มาส่วนนึงเท่านั้นเองครับไม่ใช่ได้ทั้งหมดกี่ล้านล้านมันไม่ใช่หรอกนะอีกการที่น่ากังวลเหรอราคาน้ำมันใช่ไหมครับผมบอกแล้วราคาน้ำมันถึงเราจะไม่ได้เป็นประเทศที่อะไรมีน้ำมันจำนวนมากก็ตามแต่น้ำมันของเราที่ขุดมาได้แล้วเนี่ยบางส่วนมันมีคุณภาพบางส่วนไม่มีคุณภาพจะเห็นได้ว่าบางส่วนของน้ำมันต้องส่งออกไปทำน้ำมันอย่างอื่นที่เป็นเกรดต่ำใช่ไหมครับเกรดใช้รถยนต์ได้เราก็ผลิตใช้ในประเทศจนเขาเรียกอะไรสัดส่วนตรงเนี้ยมันก็มีไม่เพียงพอมันก็ต้องไปซื้ออย่างอื่นมากลั่นในประเทศไทยบางคนบอกว่าขุดในประเทศไทยแล้วทำไมต้องไปซื้ออย่างอื่นมาด้วยแล้วทำไมเอาของไทยไปขายต่างประเทศไม่เข้าใจอะไรเลยสักอย่างแล้วพอพูดอย่างนี้มันก็แย่นะพี่ว่าท่านนายกครับแต่ว่าเรื่องของราคาน้ำมันนี่ครับราคาน้ำมันลดลงเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นการลดต้นทุนการผลิตด้วยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการในการส่งเสริมคือมันก็จะว่าใช่ก็ใช่นะครับแต่หรือว่าราคาน้ำมันมันลดลงเนี่ยมันอะไรตามบ้างหนึ่งคนก็ใช้น้ำมันอย่างไม่ประหยัดใช่ไหมใช่ครับแต่ขณะเดียวกันในเมื่อน้ำมันลดลงภาษีส่วนใหญ่ของประเทศได้จากภาษีน้ำมันนะนำเข้าก็ได้ครับส่งออกก็ได้นะเพราะนั้นเมื่อคนใช้รถมากขึ้นมันก็ใช้น้ำมันมากขึ้นแต่น้ำมันราคามันถูกไงถึงแม้ใช้มาก
จำปริมาณมากแต่เงินมันลดลงภาษีลดลงแน่นอนนี่อะไรคือได้หลักของประเทศลดไปจากน้ำมันมันราคาต่ำอันที่สองคืออุบัติเหตุเกิดขึ้นง่ายเพราะว่าคนก็ไม่ค่อยระมัดระวังใช้รถใช้ถนนกันเพลินไปหมดอะนะไม่ประหยัดบ้างอะไรบ้างสิ้นเปลืองสร้างแก๊สสร้างอะไรต่างเราก็โทษเขาไม่ได้เพราะว่าระบบการขนส่งมวลชนเรายังไม่สมบูรณ์ไงนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องคิดต่อไปอีกอันคือเรื่องของมาตรการทางการเงินการคลังที่ดูแลโดยทางการประเทศไทยใช่ไหมครับแล้วมีคณะกรรมการกนออีกนะกระทรวงคลังดูแลอีกเขาก็ดูแลเรื่องของอะไรดอกเบี้ยเชิงนโยบายครับเราก็ต้องเก็บเอาไว้บ้างไม่ใช่ลดลงมาจนหมดครับเดิมเราเคย2วันนี้ก็รักษาไว้ 1.5 ครับไอ้ค่าเงินมันก็ขึ้นลงๆอ่ะนะถ้าเราเปลี่ยนไปมากๆเร็วแข็งเกินไปน้อยเกินไปมันต้องอาจจะต้องไปทับทีได้เอาเงินลงไปเรามีเงินพอไหมล่ะถ้าไม่พอเราต้องเก็บดอกเบี้ยนโยบายนี้เก็บเอาไว้บ้างนะไว้เพื่อจะแก้ปัญหาระยะยาวเพราะนั้นทุกคนก็ต้องเข้าใจตัวทุกคนอยากได้อะไรหมดแต่ทุกคนไม่ยอมรับกติกาไม่ยอมช่วยเหลือไม่ยอมแก้ไขอะไรเลยมันไปไม่ได้หมดอ่ะมันก็ล้มละลายทั้งสิ้นในเรื่องของอีกการเรื่องการปรับตัวดีขึ้นการเกษตรก็ดีใจนะแล้วก็คาดว่าเอลนีโญจะเข้าภาวะปกติในช่วงพฤษภาคมกรกฎาคมนะภัยแรงอาจจะลดลงครับปลูกพืชได้มากขึ้นแต่ก็เป็นห่วงนะวันนี้ราคาข้าวหอมมะลิราคาข้าวขาวมันลดลงเพราะอะไรข้าวไม่มีคุณภาพใช่ไหมเพราะมันน้ำน้อยไงเมล็ดมันก็เล็กเหลืองอะไรเนี่ยไม่ได้คุณภาพก็ถูกตัดราคาครับแต่วันนี้น่าแปลกตรงที่ว่าข้าวเหนียวราคาสูงขึ้นไงข้าวเหนียวราคาสูงขึ้นเดี๋ยวกลับมาปลูกข้าวเหนียวมากขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วจะไปขายใครครับข้าวเหนียวราคาสูงขึ้นเพราะมันขายในระดับในอาเซียนส่วนใหญ่ไม่กี่ประเทศหรอกคราวนี้ถ้าไปกลับมาปลูกเป็นข้าวเหนียวอีกมันก็ราคาตกอีกครับแล้วผมถึงบอกว่าต้องไปดูไร่นาส่วนผสมไปดูแอกริแมปอะกริแมปว่าจะปลูกอะไรกันยังไงเนี่ยตอนนี้หมัดไทยเกษตรกำลังเร่งมือกันใหญ่เลยรัฐบาลเหรอถ้าร้องขอรัฐบาลเอาเงินไปช่วยเอาเงินที่ไหนอ่ะครับทั้งใจหมดเลยเหรอทั้งข้าวทั้งมันทั้งอ้อยทั้งอะไรต่างๆเยอะแยะหมดอ่ะทุกอย่างมันแย่หมดเพราะว่าการผลิตทางการเกษตรโลกมันมีปัญหาครับนะอันนั้นก็เป็นปัจจัยต่างๆซึ่งรัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ถือว่าเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายเขาดีใจนะครับว่าเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจในการลงทุนประเทศไทยแต่ว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างซึ่งเราควบคุมไม่ได้เนี่ยครับปัจจัยเสี่ยงต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านนายกมองว่าอะไรที่น่าเป็นห่วงบ้างครับก็เศรษฐกิจโลกไงใช้ตัวในเกณฑ์ตามเพราะโลกมันต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมันเป็นตลาดมันเป็นแหล่งผลิตมันเป็นแหล่งแปรรูปต่างๆซึ่งมันถ้ามันเหมือนกันเหรอทุกประเทศมันทำเหมือนกันแต่อาเซียนมาผลิตเหมือนกันแปรรูปเหมือนกันการตลาดมันก็ต้องลดราคาแข่งขันดำกันลงมาครับมันก็เป็นปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้ราคาตลาดนะแล้วเราจำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองด้วยนะครับต้องดูแลราคาสินค้าการเกษตรในโลกแล้วก็ปรับตัวที่ว่าเราควรจะปลูกอะไรยังไงนะราคาข้าวราคายางราคาน้ำตาลมันทับพลังอ้อยอะไรเหล่านี้นะแล้วเดลโน้มของการแข่งตัวค่าเงินบาทด้วยการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินด้วยเราต้องติดตามสถานการณ์ทางประเทศไทยกนอรัฐบาลฝ่ายเศรษฐกิจต้องทำหมดอ่ะนะอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากังวลนะอันนี้พูดแต่รู้สึกจะเน้นแต่เกษตรอย่างเดียวละมันมีอย่างอื่นเยอะแยะนะอาชีพอิสระอีกครับหมอไทยรับจ้างก็มีเย็บปักถักร้อยอยู่บ้านก็มีเลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกทำครัวแม่บ้านเฝ้าบ้านเยอะแยะหมดครับคนเหล่านี้ก็คือคนทั้งสิ้นคนไทยทั้งสิ้นครับถ้ารายได้เขาต่ำกว่าเดือนละหมื่นอยู่ไม่ได้ครับจากสถานการณ์วันนี้นะครับผมว่าต้องช่วยกันดูแล้วล่ะพี่จุงน้องเพื่อนจุงเพื่อนหน่อยครับนะได้ครับในฐานะที่ขณะนี้เนี่ยตอนนี้เรามาอยู่กันที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของสหพันธ์สหรัฐรัสเซียนะครับเพราะว่าท่านนายกได้มีการเดินทางมาเยือนอย่างเป็นทางการที่ผ่านมาเนี่ยครับท่านนายกเดินทางไปหลายประเทศมากพอสมควรแล้วก็มีการพบปะกับผู้นำอะไรก็แล้วแต่เยอะมากพอสมควรแต่ว่าการมารัสเซียครั้งนี้เนี่ยครับดูเหมือนว่าท่านจะให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษกว่าการเยือนประเทศอื่นๆจะเห็นได้จากองค์ประกอบของคณะเนี่ยครั้งนี้เนี่ยมีรัฐมนตรีมาร่วมหลายท่านแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีภาคเอกชนที่ร่วมสมทบกับคณะในครั้งนี้แล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายตรงนี้ท่านมองว่าการเยือนรัสเซียครั้งนี้มีความสำคัญยังไงครับผมอยากให้มองงี้นะไม่ใช่ว่าอย่ามามองว่าประเทศไทยจะเปลี่ยนแนวทางของความสัมพันธ์ของประเทศไปรหรือเปลี่ยนกลุ่มต่างๆเราอยู่ในกลุ่มทุกกลุ่มอ่ะแหละนะเพราะเรามีการค้าการลงทุนระหว่างกันมากับทุกประเทศในโลกครับเพียงแต่ต้องมาจัดระเบียบของเราให้ดีนะครับมันเขาเรียกว่าทางเลือกทางการเมืองครับ
ทางการเมืองมันมีผลกระทบด้านเศรษฐกิจไงครับนะเราไม่ใช่เป็นการแบ่งพวกแบ่งฝ่ายเปลี่ยนฝ่ายอะไรไม่ใช่นะเราไม่มีฝ่ายใครทั้งสิ้นนะเพราะเราเป็นประเทศไทยครับประเทศเล็กๆนะเราแบ่งฝ่ายมันก็เดือดร้อนครับมันมีผลกระทบกับพันธสัญญาต่างๆที่มีกับทุกประเทศในโลกใบนี้หลายอันนะวันนี้ก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องยูเรเซียใช่ไหมทางด้านรัสเซียมี TPP อีกนะทั้งสองประเทศทั้งสองกลุ่มพยายามจะอยากให้เราเข้าไปแล้วมีอาเซบเข้าไปอีกใช่ไหมแล้วมีความพยายามอื่นๆอีกเยอะแยะของ UN FTA นะทั้งหมดเนี่ยทำยังไงนโยบายผมเหรอจะต้องไม่ขัดแย้งกันไม่ใช่ได้อันนี้แล้วเสียอันนี้ถ้าอันไหนเสียต้องคุยกันว่าถ้าจะให้เราเข้าไปแล้วจะช่วยเราได้ยังไงตรงนั้นไม่งั้นมันจะเป็นการใช้เศรษฐกิจเนี่ยมาเดินเรื่องการเมืองเรื่องการแบ่งกลุ่มแบ่งอะไรด้วยครับผมก็ได้พูดกับรัสเซียเขาแล้วถ้าเขาบอกเป็นทางเลือกของยูครับเขาก็บอกเป็นทางเลือกเหมือนกันของทุกประเทศเขาไม่ต้องการมีบทบาทกับใครทั้งสิ้นนะเขาเป็นผ่านด้านของเขาอยู่แล้วครับเพราะนั้นวันนี้ที่เรามารัสเซียเนี่ยอย่ามามองว่าเอ๊ะผมจะเปลี่ยนข้างหรือผมจะมาซื้ออาวุธนะครับผมอารมณ์เสียตอนก่อนมาถามผมว่าผมมาครั้งนี้ผมจะซื้อฮอกี่ลำมันเป็นเสี้ยวเดียวของการที่มาครั้งนี้นะครับเพราะมันเป็นกิจกรรมหลายกิจกรรมอันแรกทำไมถึงมาเซนต์ปีเตอร์เบิร์กเพราะเมืองนี้เป็นเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียเมื่อ119ปีมาแล้วครับปีหน้าจะครบ120ปีใช่ครับทำไมถึงเกิดที่นี่เพราะว่ารัชกาลที่5ของเราเสด็จมาที่เมืองนี้ครับมาสร้างความสัมพันธ์ไมตรีกับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2ครับนะแล้วก็จากนั้นมาก็ส่งพระราชโอรสมาศึกษาโรงเรียนใช่ไหมพระองค์เจ้าจักรพงศ์ใช่ไหมจักรพงศ์ภูราชแล้วอีกหลายองค์หลายพระองค์มาแล้วในช่วงนั้นน่ะทำให้ประเทศไทยสามารถหลุดพ้นจากการเป็นอาณานิคมต่างๆมาได้นั่นถือว่าเป็นสิ่งที่สถาบันทำไว้นะครับแล้วก็วันนี้เป็นโอกาสปีหน้านะกรกฎาคมมั้ง60จะครบรอบ164วันนี้ผมก็จะมาสร้างความสัมพันธ์วันนี้ปีนี้เพื่อจะเตรียมการเฉลิมฉลองร่วมกันในปีหน้าอันที่1นะอันที่2ก็จากการที่พบปะกับท่านนายกตรีไม่ได้เว็บเนี่ยนะพบมา3ครั้งแล้วมั้งแล้วได้มีการมาการพูดคุยในการประชุมอีกหลายทีและเคยมีการเยือนที่ประเทศไทยมาด้วยใช่ครับเมื่อหลายเดือนเมษายนปีที่แล้วครับที่แล้วเองเพราะนั้นสิ่งที่เราพูดกันแล้วเนี่ยมันจะต้องเร่งนำมาขับเคลื่อนครับใช่ไหมว่าศักยภาพของเราเป็นยังไงของรัสเซียเป็นยังไงรัสเซียมีจุดแข็งเรื่องอะไรบ้างเขาแข็งเรื่องอะไรอุตสาหกรรมหนักวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมการศึกษาและอวกาศการบินอะไรก็แล้วแต่วิจัยพัฒนาเหล่านี้เรากำลังต้องการอยู่ต้องการทุกประเทศนะครับถ้าประเทศไหนช่วยเหลือเราก็เอาทั้งหมดนั่นแหละเพราะเราเตรียมความพร้อมประเทศไทยไปสู่เทคโนโลยีการเป็นประเทศที่ใช้เทคโนโลยีและใช้ความรู้วิทยาการสมัยใหม่แล้วก็สอดคล้องคำว่าไทยแลนด์ 4.0 ครับ 4.0 คือไม่ใช่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างเดียวคือโลกมัน 4.0 ด้วยเข้าใจไหมโลกในโลกยุคใหม่เนี่ยมันจะต้องเป็นเศรษฐกิจที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ใช้การหุ่นยนต์ทำงานต่างๆเราเนี่ยเราเตรียมความพร้อมหรือยังอ่ะถ้ายังไม่พร้อมชิ้นใหม่ได้เหรอก็ไปหาประเทศที่เขาทำแล้วสิวันนี้ก็มาก็ได้ประโยชน์ที่ผมจะคุยกับเขานะแต่ค่าลงทุนแล้วก็กับรัสเซียเหรอมันก็น้อยอยู่นะที่ผ่านมามันถือว่าน้อยมีเฉพาะการท่องเที่ยวแหละที่มากก็ยังลดลงเหมือนกันจากค่าเงินรูเบิลไงเพราะนั้นวันนี้เราไม่สนใจเราก็มาตั้งเป้าหมายกับท่านนายกรัฐมนตรีว่าทำไงเราจะเพิ่มขึ้นเป็น5เท่าภายใน5ปีผมก็บอกว่าเร็วกว่า5ปีก็ได้นะจะมากกว่า5เท่าก็ได้ผมขอ2ปีแรกเนี่ยถึง60ให้ได้ก่อนไหมท่านก็รับปากนะครับก่อนจะต้องหาอะไรให้ได้ก่อนเพื่อจะทำวันนี้เอาคณะรัฐมนตรีไทยมา7ท่านถือว่ามากที่สุดแล้วในการเยือนประเทศทุกคนก็สงสัยทำไมต้องมาเอาใจเขาหรือเปล่าก็มันมีหลายเรื่องไงจะได้จบทีเดียวแล้วผมเป็นคนนำมาก่อนผมมาก็รองยกมา2ท่านคนก็สงสัยอีกทำไมต้องเอารองยกมา2คนนะช่างสงสัยจริงๆนะก็งานมันเยอะนะทำให้มันเร็วผมก็ต้องส่งคนมาเยอะใช่ไหมแล้วครั้งนี้ผมมาเองเห็นไหมเจเนอยู่ไป10กว่าฉบับ14ฉบับมั้งใช่ครับทั้งของภาครัฐภาคเอกชนด้วยมันก็เป็นประโยชน์กับใครกับผมเหรอไม่ใช่กับประเทศทั้งที่นะแล้วเราก็ไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรแบ่งข้างแบ่งเครื่องอะไรกันเลยไม่ใช่ทำยังไงเราจะขับเคลื่อนไปด้วยกันถึงแม้ว่าจะไกลกันก็เป็นการเชื่อมเศรษฐกิจยูเรเซียใช่ไหมใช่ครับทางด้านเขา5ประเทศการของเราคืออาเซียนผมมาครั้งนี้ผมมาพูดให้อาเซียนด้วยครับแล้วก็หลังจากการประชุมครั้งนี้มันมีการประชุมอาเซียนซัมมิตอะไรล่ะกับยูเรเซียใช่ไหมกับรัสเซียครับกับรัสเซียเป็นการประชุมระดับ
ความสัมพันธ์พิเศษ20ปีครับ20ปีของความสัมพันธ์อาเซียนกับรัสเซียครับเพราะนั้นเราก็ต้องนำสิ่งที่เราพูดนำสู่การปฏิบัติมันก็ต้องกำหนดแนวทางกันให้ดีนะว่าจะกำหนดรถแบบ1 2 3อะไรครับทำเมื่อไรกิจกรรมอะไรบ้างหลักรองเสริมนะมีการร่วมลงนามพอลงนามไปแล้วเนี่ยต้องทำนะต้องทำงานให้ได้ไม่ใช่ลงมาแล้วไม่รู้กี่ร้อยฉบับแล้วไม่ทำไม่ได้มันถึงช้าไงล่ะวันนี้ผมมาเร่งไงถึงเราคนมาเยอะเนี่ยมันจะจบเร็วๆแล้วเดี๋ยวกลับไปก็ทำงานได้เลยนะก็ในการเยือนรัสเซียเนี่ยครับครั้งนี้เนี่ยครับท่านได้พูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีเมดเวเดฟแล้วเนี่ยแล้วก็อีกหลายๆท่านเนี่ยความประทับใจของท่านคืออะไรครับถ้าผมพูดมั่นใจอ่ะท่านเป็นคนผมว่าเป็นคนน่ารักนะในความส่วนตัวของผมนะครับคือท่านเป็นผู้นำที่ทันสมัยอ่ะนะมีอารมณ์ศิลปินด้วยนะชอบถ่ายภาพเคยภาพไปแสดงที่เมืองไทยด้วยในภาพที่การไปทำงานเนี่ยก็ตามที่ชอบถ่ายภาพนะมีภาพสวยๆหลายภาพแล้วแสดงที่เมืองไทยถ่ายรูปประเทศไทยไว้เยอะแยะเป็นเล่มๆเลยนี่ท่านมาแจกให้หนังสือสมุดรวมภาพถ่ายของท่านมาเดี๋ยวผมจะไปดูดูเหมือนว่าทั้งสองผู้นำทั้งสองท่านจะมีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีเลยนะครับผมว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกว่ามันตรงกันมั้งครับเคมีเคมีตรงกันครับคำว่าเคมีตรงกันคือทำเพื่อประเทศทำเพื่อกลุ่มทำเพื่อประชาคมนะฮะแล้วก็บนหลักการก็คือประชาชนต้องเป็นศูนย์กลางเป็นคนได้ประโยชน์ประเทศชาติมีการพัฒนาการพัฒนาประเทศเดียวทำไม่ได้ผมก็บอกแต่เพียงว่าไม่ใช่เฉพาะรัสเซียกับไทยนะเพราะฉะนั้นถ้าเอาไทยมาอยู่ทางอาเซียนเนี่ยก็เป็นไทยบวกอาเซียนครับของเขาก็เป็นรัสเซียกับยูเรเซียครับถ้าเราทำทั้งหมดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นมากขึ้นเป็นพหุภาคีในสองข้างครับปริมาณคนเท่าไหร่ล่ะตลาดเท่าไหร่ล่ะการผลิตสินค้าอีกเท่าไหร่ครับครับงั้นมันต้องมาเชื่อมไปจะไกลยังไงก็ตามมันถึงแล้ววันนี้ท่านนายกเรากำลังขยับไปที่เมืองโซชิเพื่อจะพูดในฐานะที่เราเป็นอาเซียนเรากำลังจะพูดถึงความร่วมมือความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียท่านนายกมีแนวความคิดต่อเรื่องนี้อย่างไรครับก็อันนี้ก็คงตรงกับที่ผมพูดไว้แรกเริ่มอะไรก็ตามที่มันเริ่มกันระหว่างประเทศไปแล้วเนี่ยมันต้องไปสู่ประชาคมของตัวเองด้วยแล้วเราเป็นประชาคมอาเซียนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้อาเซียนเข้มแข็งเนี่ยในอาเซียนด้วยกันก็ต้องรวมกลุ่มกันให้ได้ใช่ไหมครับเป็นเศรษฐกิจเดียวกันให้ได้เพราะนั้นมันมีหลายอย่างที่ผมต้องไปแก้ภายในของผมเองอีกกับเพื่อนเรานะในอาเซียนก็คุยกับผู้นำทุกประเทศแก้หลายอย่างแล้วการข้ามถันจรข้ามแดนไปมากติกาการค้าการลงทุนการปรับ BOI นะการสร้างความเชื่อมโยงถนนทางทางอากาศทางน้ำนะแม้กระทั่งทางรถยนต์ปริมาณรถยนต์ผ่านแดนการปรับปรุงด่านศุลกรทั้งหมดการแก้กฎหมายให้มันตรงกันเพื่อจะรวมกลุ่มการค้าของเราให้ได้เสร็จแล้วเราก็จะรวมสินค้าเหล่านี้ไปสู่ประชาคมอื่นเพราะนั้นถ้าเราสามารถไปทำเข้าใจแล้วก็ประชุมกันที่โซชิได้เนี่ยมันก็จะเพิ่มมูลค่าในการค้าขายระหว่างเราผมก็จะตรงนั้นวันนี้ผมมาพูดในฐานะไทยกับรัสเซียแต่ผมไปโซชิเนี่ยจะไปอีกเรื่องหนึ่งไปเรื่องของไทยอาเซียนกับรัสเซียและยูเรเซียเห็นไหมมันต่างกันตรงนี้แล้วผมก็ดีใจนะได้มีโอกาสพบท่านปูตินอย่างเป็นทางการก็คือได้พูดคุยกันตัวต่อตัวนะช่วงระยะเวลาหนึ่งก็คงจะพูดคุยกันในสิ่งที่เรามีความสัมพันธ์ที่กันมา120ปีนะก็จะทำยังไงด้วยพี่หญิงสถาบันสมเด็จพระเจ้าพระมหินาถเคยเสด็จมาที่นี่เมื่อเกือบ10ปีที่แล้วนะแล้วก็ได้มาพบกับท่านพระราชินีปูตินสมเด็จเจ้าทรงรับสั่งพระราชทานผมเสมอว่าท่านภาคภูมิใจในการเสด็จที่นี่ด้วยความเป็นกันเองด้วยความน่ารักด้วยความให้เกียรติแล้วก็ระลึกถึงความสัมพันธ์ที่ระหว่างสถาบันด้วยกันในอดีตเกือบ120ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะน่าจะดีขึ้นนะนี่ประการนึงที่ผมยังฝากสุดท้ายก่อนคุณจะสรุปเนี่ยผมว่าจะบอกว่าอันนึงว่าเมื่อวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยผมก็ได้ตัดสินใจแล้วให้ฝ่ายมั่นคงไปพิจารณาที่ว่าจะเปิดเวทียังไงให้ฝ่ายการเมืองให้ทั้งกรท.ทั้งสรช.สปท.แล้วใครอ่ะสรช.บ้างมาชี้แจงว่าเอ๊ะมันจะเดินหน้าประเทศกันยังไงประชาธิปไตยเลือกตั้งอะไรก็แล้วแต่ผมให้มาถกแถลงกันแล้วกันเพราะที่ผ่านมาก็หาว่าผมไม่เปิดช่องทางผมไม่กดดันเขาเนี่ยผมเปิดให้แล้วดูที่ว่าก็ผมกำลังรอรายงานอยู่นะเกิดแล้วล่ะเมื่อวันวานก่อนที่เราจะออกรายการวันศุกร์เนี้ยนะเพราะนั้นเขาจัดวันพฤหัสวันนี้ผมมาอยู่นี่ผมยังไม่มารายงานเพราะมันครอบกันอยู่ครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะรอฟังที่เขาว่าไงเหตุผลของแต่ละพวกเขาว่าไงแต่ผมยืนยันอยู่อย่างว่าผ่านหรือไม่ผ่านก็เป็นเรื่องของกลไกเป็นเรื่องของกติกาเป็นเรื่องของ
รถแมปอะไรต่างก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นคนไทยต้องมาดูตรงนี้ว่าไอ้สิ่งที่พูดทั้งหมดไปแล้วเนี่ยเรื่องความยากจนเรื่องการเกษตรเรื่องของการพัฒนาประเทศเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันการมีรัฐบาลธรรมาภิบาลเหล่านี้มันจะแก้ได้ไหมล่ะครับในการทำประชามติครั้งนี้ครับถ้ามันทำได้ก็ดีก็เลือกไปที่ครับแต่ถ้าไม่ได้ขึ้นมาท่านจะว่าไงท่านก็ว่าหมาครับผมไม่สามารถจะบังคับท่านอะไรอีกแล้วล่ะผมได้ให้อำนาจของผมไปแล้วในการพิจารณาร่วมกันอย่ามาทะเลาะกันนะแล้วก็กูนาฟังด้วยนะว่าใครพูดว่าอะไรใครจะทำอะไรในอนาคตนะถ้ามุ่งหวังย้อนกลับไปความขัดแย้งอีกอ่ะย้อนไปย้อนมาไอ้นี่ผิดนั่นถูกไอ้นี่จะต้องยกโทษไอ้นี่ต้องโทษไม่มีจบอ่ะครับมาเดินหน้าไม่ได้ไงครับแล้วบางคนบอกว่าเออให้ผมแก้ปัญหาของกับมันแก้ได้ไหมล่ะครับทุกคนมันยอมแล้วสักอย่างแล้วจะให้ผมแก้มันแก้ไม่ได้หรอกครับนะจะหาว่าผมไม่ปรองดองผมพร้อมปรองดองนะปรองดองด้วยกฎหมายก่อนเท่านั้นเองรับกันไหมล่ะนะเพราะนั้นอย่ามาพันกันเรื่องประชาธิปไตยอย่ามาพันเรื่องเลือกตั้งตอนนี้มันลากไปลากมาทั้งหมดเลยก็ไปดูเจตนาของคนผู้แล้วกันครับผมครับนะครับผมอยากทำอะไรที่มันเกิดประโยชน์มากกว่าเข้าใจไหมครับครับท่านผู้ชมครับจริงใจจริงจังแล้วก็ชัดเจนในทุกข้อความในทุกข้อมูลที่ได้นำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการมาโดยตลอดนะครับพบกับท่านนายกรัฐมนตรีและรายการคืนความสุขให้กับคนในชาติในสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีและผมขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่หากเราร่วมมือต่อเติมลมหายใจวันที่หวังนั้นคงไม่ไกลเพื่อประเทศไทยของทุกคน